สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันนางสาวหนูพิษเฟื่องสูงเนินทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะพาคุณผู้ชมมาที่เจ้าเอ๋ยฟาร์มนะคะซึ่งเป็นฟาร์มจิ้งหรีดนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณเพลินจิตภูเทกองเจ้าของฟาร์มนะคะจะมาถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเดี๋ยวเราไปชมกันในฟาร์มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเพลินจิตนะคะอยู่ใกล้ๆกับดิฉันแล้วก็วันนี้ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักให้จิ้งหรีดหลังจากที่เราเลี้ยงจนครบกำหนดแล้วและอยากจะจับขายนะคะมีเคล็ดลับอะไรยังไงวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com อย่างที่เราเห็นข้างหน้าตรงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของจิ้งหรีดอย่างพันนี้เรียกว่าพันอะไรคะอันนี้สดิ้งค่ะแมงสดิ้งค่ะเขาเรียกแมงสดิ้งค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการเลี้ยงมีกรรมวิธีการเลี้ยงยากง่ายแค่ไหนยังไงคะการเลี้ยงก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็คือตอนจะยากตอนเล็กๆก็ต้องประงมให้เขามีชีวิตรอดขึ้นมาได้อะค่ะถ้าเกิดว่าโตแล้วก็สบายหน่อยอะค่ะอาหารของเขาก็จะเป็นหัวอาหารใช้หัวอาหารในการเลี้ยงเขาเป็นอาหารหลักส่วนอาหารเสริมก็จะมีฟักทองมีผักแล้วแต่ตามฤดูกาลค่ะซึ่งไอ้ตัวฟักทองพวกผักพวกนี้จะให้กินช่วงไหนคะฟักทองส่วนใหญ่จะให้กินก่อนจับนะคะค่ะค่ะเพราะว่าจะได้ตัวจะได้มีน้ำหนักแล้วก็เวลาไปทอดมันจะได้มันอร่อยด้วยค่ะกลมกล่อมเพราะว่ามันมีฟักทองที่กินเข้าไปอะค่ะค่ะถ้าสับก็ต้องสับให้เป็นชิ้นบางๆนิดนึงนะคะเขาจะได้จับง่ายจับกินง่ายขึ้นแล้วก็โรยข้างบนค่ะโรยข้างบนค่ะจะขึ้นมากินเองของเขาวางตามแผงไข่หรือตามถาดอาหารได้เลยค่ะแล้วแบบนี้ใช้เวลากี่วันคะที่เขาจะกินหมดถ้าตัวเยอะก็ประมาณ2วันนะคะหมดค่ะโอ้2 วันเราก็จะได้จิ้งหรีดที่ตัวมันขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปทำที่ฟาร์มตัวเองได้นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นการลดต้นทุนได้ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูในเรื่องราวของการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือว่าอยากจะถามคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อหรือว่าเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเรานะคะแล้วก็อย่างฟาร์มของพี่จุ๋มเองค่ะมีคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจอยากจะซื้อในส่วนของพันไปขยายต่อเนี่ยสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะค่ะโทรมาติดต่อจุ๋มได้ที่0857568533นะคะเอาละค่ะนะคะในครั้งต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเคล็ดลับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตามในเรื่องของเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com กันนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่จุ๋มด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ